ในทันทีที่นายกแถลงหลังครม.ดังนั้นนะครับพูดถึง1ปีที่เหลืออยู่ใช่แล้วพูดถึงการส่งต่อภารกิจให้กับรัฐบาลชุดหน้าค่ะอยู่ๆก็พูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอยู่ๆก็บอกว่าผมก็รับผิดชอบปัญหาหากจะเกิดเรื่องคอร์รัปชันก็เฉพาะผู้อนุมัติหลักการก็ไม่ทราบสิครับนักข่าวก็วิ่งไปถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต้องรับนะว่าในทางการเมืองขนาดนี้ภูมิใจไทยเป็นเพลย์เมเกอร์ใช่แล้วเป็นคีย์เวิร์ดในกระดานอำนาจเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญถูกต้องขนาดนี้มันยันกันอยู่3เศร้าเศร้าพลังประชารัฐเศร้าเพื่อไทยและเศร้าภูมิใจไทยเขาก็ยันกันอยู่3เศร้าแค่นี้พรรคอื่นเป็นตัวประกอบฉากพูดกันไปอย่างนี้ประชาธิปัตย์อย่าโกรธก็แล้วกันนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรื่องกลิ่นแรงนะยุบสภาไปฟังสนิทสิครับว่าหมอหนูตอบอย่างไรเชิญครับเชิญครับก็พรรคภูมิใจไทยเราพร้อมเลือกตั้งทุกวันนะเวลาคุยกับสสคุยกันเรื่อยๆก็บอกใช่ไหมเมื่อไรที่หัวหน้าพรรคถามสสว่าลงพื้นที่บ้างหรือเปล่าก็แปลว่าเขาต้องมีความพร้อมตลอดเวลาผมเวลาถามเจอสสผมเนี่ยผมไม่ได้ทักเขาว่าสวัสดีครับกินข้าวอย่างผมถามว่าไปพื้นที่มาอย่างถามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็จะถามต่อไปนะครับส่วนของสสพักฝ่ายค้านเนี่ยที่จะมีการส่งสัญญาณมาหรือยังคะว่าจะมาร่วมกับพักเราไม่มีฮะเราพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเรามีความพึงพอใจกับสภาพของเราแบบนี้อยู่กันแบบนี้ด้วยความเข้าใจกันด้วยเจตนารมณ์ที่รับใช้ประชาชนพรรคภูมิใจไทยถึงมีความเป็นปึกแผ่นนะไปไหนไปด้วยกันใครเจ็บเราเจ็บด้วยใครดีใจเราดีใจด้วยนี่คือวิธีที่เราอยู่ด้วยกันในพรรคภูมิใจไทยนะครับเอาละครับพร้อมทุกวันจบกันแค่นี้สัญญาว่าวันพรุ่งนี้จะหยิบเอาบางเรื่องที่มีพร้อมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ไม่พร้อมแต่พรุ่งนี้จะพร้อมนะถูกเรื่องบางเรื่อง1ต้องอาศัยความกล้าให้1คืนไปคิดกล้ามั้ยขอช่วยเวลา1คืนรวบรวมความกล้าโอเคตามนะ